สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนูเบีย Neo 5G นะครับแล้วก็เกม Roblox นั่นเองมาผมจะเข้าเกมให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ครับเข้า Roblox ให้ดูนะครับมาดูความเร็วในการเข้าเกมนะว่าเป็นยังไงนะครับผมจะเล่นเป็น Box Foot นะครับโอเคก็วัดอุณหภูมิก่อนเริ่มให้ดูนะครับนี่3231ประมาณนี้อ่ะลืมไปนะครับเราจะเล่นแบบบายพาสกันนะเสียบสายเข้าไปปึ๊บเกมโหมดนะครับเราเปิดเป็นดวงอาทิตย์ออกมานะครับเปิดการชาร์จแยกด้วยเปิดกราฟิกควอลิตี้เป็นระดับ2นะตอนนี้ผมก็อยู่ที่โลกไหนผมไม่แน่ใจนะอันนี้บล็อกฟุตผมไม่เคยเล่นเลยนะครับนี่เดี๋ยวอัดหน้าจอให้ดูด้วยนะครับอัดหน้าจอนะครับมันจะเป็นแบบ30เฟรมเรทนะถ้าเพื่อนๆเห็นตอนอัดหน้าจอแล้วมันกระตุกนะครับก็คือมันเป็น30เฟรมเรทนั่นเองนะครับ FPS ตอนอัดหน้าจอก็ลงมาเยอะอยู่นะก็ลื่นๆนะครับเนี่ยลื่นๆนะอันนี้เป็นตอนอัดหน้าจอนะครับเดี๋ยวลองให้ดูแบบไม่อัดหน้าจอด้วยนะครับอุ้ยไปสกิลไปแหลกอยู่นะอ
ปรับระดับ4ขีดก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่มอีกสักเท่าไหร่ดีเพิ่มอีก3แล้วกันนะครับกราฟิกเริ่มก็ยังเล่นได้อยู่นะครับถึง FPS มันจะลงไป30 40นะครับคือยังเล่นได้อยู่นะแต่ก็มีบางช่วงนะครับที่ลงไปถึง20เลยนะมาผมเพิ่มให้สุดเลยละกันนะครับนี่ครับโอ้ยเริ่มเหลือ FPS 20แล้วนะครับตอนนี้อันนี้ผมคิดว่าเล่น20 FPS นี่ไม่โอเคนะโอเคผมก็ขอลดลงแล้วกันนะครับสักประมาณนี้กำลังดีนะครับหรือว่าใครเน้น FPS เนี่ยผมก็แนะนำให้ปรับให้มันเหลือ0เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเหลือ1นะครับเนี่ยคือแบบลื่นๆนะแต่แมปอะไรก็จะโหลดช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นแมป King Legacy ให้ดูอีกแมปหนึ่งแล้วกันนะครับก็เล่นครับเกือบตายนะครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นสุดๆเลยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงเรียบร้อยครับปรับสุดนี่ครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเห็นมีเพื่อนๆขอมาครับก็เลยจัดให้นะครับกับเกม Roblox นะWhat?
อันนี้เป็นไรอ่ะแหลกอยู่นะเมื่อกี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเทสให้ดูขำๆนะครับสำหรับเกมโรบอทเนาะโอเคก็ถือว่าเล่นได้นะครับในการปรับต่ำแล้วกันนะครับถ้าปรับสูงเนี่ยผมว่ามีการกระตุกนะแต่นี้ผมอัดหน้าจอไปด้วยนะครับก็ลองไปตั้งค่ากันดูได้นะครับก็การตั้งค่าที่แนะนำก็เป็นระดับต่ำนะครับเพิ่มอีกสัก 2-3 ขีดก็พอแล้วนะก็เล่นได้ดีนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Roblox นะครับส่วนใครอยากหาซื้อเครื่องนี้นะครับหาซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ตาม Shopee Lazada เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในคอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนะครับถ้าสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับมีระบบบายพาสนะครับคือจ่ายไฟตรงเข้าบอร์ดเลยนะครับไม่ได้จ่ายไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับทำให้เครื่องร้อนช้ามากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอยากให้เทสเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ